ี่เลยครับผม My Choice นะครับเป็นชีสกาวด้าวันนี้ผมจะมาทำเป็นเมนูที่ชื่อว่าไก่ม้วนชีสกาวด้าห่อแฮมครับนี่ครับผม My Choice นะครับ Chicken Speck นะครับผมเป็นเนื้อหมูรมควันนะครับผมที่บ่มนะครับอย่างพิเศษเลยประมาณ50วันนะครับผมแล้วก็จะมีกลิ่นสโมกใช้เนื้อไม้อย่างดีนะครับนำมาสโมกครับต่อไปของผมนะครับก็จะเป็นไก่ม้วนชีสกาวด้าแล้วก็ชิคเก้นสเต็กนะครับเป็นแฮมชนิดหนึ่งนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกเลยผมมีน้ำมันมะกอกนะครับจะทำซอสมะเขือเทศก่อนนะฮะร้อนปานกลางนะครับผมหอมแล้วก็กระเทียมนะครับมีกลิ่นหอมนะครับใส่เกลือมีพริกไทยนะครับผมมีออริกาโน่นะครับแล้วก็มีพาปริก้าออริกาโน่ผมชอบออริกาโน่มากเลยนะครับผมเพราะว่ามีรสชาติที่โดดเด่นพริกไทยเล็กน้อยนะครับผมหลังจากนั้นแล้วผมก็จะใส่ซอสมะเขือเทศนะครับเป็นมะเขือเทศpeel tomato นะครับผมเป็นที่มะเขือเทศปอกแล้วนะฮะเราก็ผัดนะครับเคี่ยวจนให้เข้มข้นนะฮะเพื่อจะได้ไม่เป็นซอสของเราหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่ช็อปพาสลีย์ลงไปแล้วก็เราเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าที่จะซอสเนี่ยให้เข้มข้นนะครับผมช่วงระหว่างที่รอนะครับผมก็จะมีตัวที่เป็นซอสที่ผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วจะเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วซอสจะเป็นแบบนี้นะครับผมหอมมากนะครับนำไก่นะครับผมแล้วก็แฮมผมมีสเต็กนะครับผมก็จะมีการลมควันมานะฮะตัวนี้นี่ค่อนข้างที่จะหอมมากที่สองนะครับผมมีไก่นะครับหั่นมาเป็นชิ้นบางๆแบบนี้ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เรามีชีสกรูด้านะครับผมโรยเกลือเล็กน้อยนะครับผมสเปคอยู่แล้วมีแฮมอยู่แล้วแฮมจะมีรสชาติค่อนข้างที่จะเค็มอยู่แล้วนะครับจากธรรมชาติอยู่แล้วเราก็ใส่เกลือนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับพริกไทยเล็กน้อยหลังจากนั้นผมก็จะม้วนนะครับผมแล้วเราจะนำไปอบนะครับผมก็จะนำซอสมะเขือเทศนะครับที่ปรุงสดเทซอสใส่ในจานเบกกิ้งดิชแล้วเราจะนำไก่ของเราเนี่ยอบนะครับผมหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะนำไก่นะครับผมไก่ม้วนกับชีสกรูด้านะครับผมแล้วก็มีสเต็กหลังจากนั้นเราก็จะนำไปอบนะครับผมหลังจากอบในเตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่า
มีสีสันเริ่มสุกหมดเรียบร้อยนะครับใช้เวลาประมาณไม่เกิน15นาทีนะครับคุณผู้ชมก็จะได้สเปคนะครับห่อไก่ชีสม้วนนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะโรยพาสลีย์เล็กน้อยนะครับผมแค่นี้ก็จะได้จานของเราพร้อมที่จะเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วครับผม